โพชั่นฮอตสปอตในช่วงโอเคเอาใหม่สวัสดีครับผมโพชั่นฮอตสปอตวันนี้อยู่ในช่วงโอ้ยหายนะโอเคสวัสดีครับผมพบกับช่องฮอตสปอตวันนี้อยู่ในช่วง reaction กันอีกเช่นเคยครับผมแล้ววันนี้ก็ reaction ตัวอย่าง homestay ครับผมตัวอย่างที่2อ่ะซึ่งผมบอกแล้วมันต้องมีตัวอย่าง2แน่ผมบอกถ้ามีตัวอย่าง2ก็จะมาทำดีต่อนะฮะ reaction แหละเพราะวันนี้เขาบอกร่าง2ไงผมบอกแล้วตัวอย่างก็ต้องเป็นอย่างนี้ร่าง2เพราะตัวอย่างบอกว่าเป็นร่างแรกอ่ะใช่ป่ะไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเราเริ่มดูกันเลยดีกว่านะโอเคเอาละไปไหนลองเล่าให้ฟังสิว่าที่โรงเรียนเป็นไงบ้างไม่มีอะไรครับกูแม่งเชื่อมึงตายหามแล้วปลายภาคมึงก็ไม่มาสอบเพื่อนๆนะมีปัญหาอะไรไหมไม่มีนะครับแน่ใจว่าเพื่อนมีปัญหาในมอขนาดนี้เพื่อนผู้หญิงอะเวลาอยู่ใกล้ๆมีอารมณ์ไหมไม่วะเฮ้ยเปิดอย่างคนโรคจิตอ่ะมีสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้าๆเนี่ยโอ้เริ่มจากไอ้เนี่ยมันเป็นผู้คุมวิญญาณผู้คุมอยู่ในร่างใครก็ได้มันสิ่งใครก็ได้ก็เป็นแค่วิญญาณที่โชคดีที่พวกผู้คุมส่งมาอยู่ในร่างไอเด็กเนี่ยร่างนี่แหละไอเด็กเนี่ยรางวัลที่ทำให้วิญญาณเล่ร่อนอย่างมึงได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งไงการอยู่ในร่างเนี้ยก็เหมือนอยู่โฮมสเตย์อยู่ได้แค่ชั่วคราวมันคือการนับถอยหลังชีวิตของมึงมึงมีเวลา100วันที่จะตอบไม่ได้ว่ามินตายเพราะใครเราถ้าผมตอบไม่ได้อะมึงก็จะตายแล้ววิญญาณของมึงก็จะไม่ได้ผุดได้เกิดอีกแล้วนี่คือผู้คุมที่พูดสิงพลอยเชฟมีพลอยเชฟมานะครับที่ทำให้รางวัลโหดๆแบบเนี้ยแม่งคุ้มที่จะได้มาแม่งคุ้มที่จะได้มาวันนี้มินเหมือนไม่ใช่มินเลยอะพายชอบมินคนนี้นะอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วพายเราเป็นแค่สายลานกันเนาะเราไม่ใช่แฟนกันใช่ปะก็ไม่ใช่ดิเอ้าเฮ้ยถามจากตัวอย่างแรกคนตอบตรงมันดิวะมันแค่ไม่อยู่โฮมสเตย์เฉยๆอ่ะเด็กเนี่ยควบคุมสิงเด็กผมได้รางวัลเตือนเลยแบบนี้แม่งไม่ใช่รางวัลอ่ะจะตอบเลยป่ะเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆโฮมสเตย์ขอให้มีความสุขกับวันที่เหลือนะจ๊ะฆ่าพายได้ไหมถ้าพายไม่ตายเราก็ต้องตายฮะเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะสุดท้ายเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันมีอะไรช่วงสุดท้ายมากอ่ะเดี๋ยวนะฆ่าพายได้ไหมถ้าพายไม่ตายเราก็ต้องตายเฮ้ยหรือว่าเปิดปมซ่อนเงื่อนอะไรป่าวะหรือคนที่ฆ่ามินคือเฮ้ยนะโอเคจบแล้วครับผมสำหรับตัวอย่างโฮสเตลร่างที่สองนะฮะซึ่งมันก็ทำได้อึ้งหลายๆอย่างเนาะแล้วก็ผู้เปิดตัวมาที่โคตรโรคจิตเลยผู้คุมแม่งโอ้โหผู้คุมจริงๆแม่งโอ้โหมันเปิดตัวอย่างโคตรน่ากลัวโรคจิตชิบหายเลยเป็นปูกูอยู่ตรงนั้นกูก็อึ้งเลยว่าไปทำอะไรผู้คุมสิงยันเด็กเลยเนี่ยเอ๊ะจะมีมุมจะในหนังจะมีไหมที่ต้องมาสิงมาถึงมินเอ้ยมาถึงพายเป็นอย่างนี้ตัวอย่างนี้โคตรตอบตรงกว่าตัวอย่างแล้วตัวอย่างที่แล้วมินถามว่าเราไม่ได้แฟนกันใช่ไหมพายตอบจะเป็นยังไงอ่ะก็มินไม่เคยขออ่ะ
อันนี้ตัวอย่างที่โคตรตอบตรงก็ไม่ใช่อ่ะดิเอออันนี้โคตรตรงอ่ะเราไม่ใช่แฟนกันใช่ป่ะก็ไม่ใช่อ่ะดิสิ่งยันเด็กอ่ะเด็กโคตรโหดแบบว่าแบบไอ้ค่าพายได้ไหมเนี่ยคือก็อึ้งอยู่นะแบบว่าคนหรือว่าคนที่ฆ่ามินคือเฮ้ยหรือเปล่าวะไม่รู้นะผมไม่เคยอ่านนิยายคัลเลอร์ฟูลที่แบบว่าที่คนไม่รู้นะผมไม่เคยอ่านคัลเลอร์ฟูลเป็นอย่างนี้หรือเปล่าฆ่าใครได้ไหมฆ่าใครที่ตายเราก็ต้องตายก็ทิ้งความสงสัยไว้เยอะสมควรนะฮะเราต้องมารู้กันว่าจะเป็นยังไงหลังเรื่องนี้จะหักมุมไหมหักมุมเพราะผู้กำกับก็คือคุณโอ๋ภาคภูมิด้วยภูมิก็ต้องบรรจงด้วยแล้วเขาเคยทำหนังผีอย่างเรื่องแฝดอ่ะพี่มาชาเล่นอ่ะซึ่งถ้าเราดูตัวอย่างนั้นๆมันก็เฉยๆแล้วนะอะไรอย่างนี้แบบว่าความอยู่ด้วยกันของพี่มาความแฝดที่แบบว่าอาจจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเขาคอยมาตามหลอกหลอนอะไรอย่างนี้แต่กลายเป็นว่าตอนจบแม่งหักมุมอ่ะบาชาใครที่ยังไม่เคยดูแฝดไปดูนะฮะดีนะที่ผมดูมาแล้ว ไม่รู้อ่ะสไตล์โอภาคภูมิมันจะหักมุมอ่ะนี่ถ้ามาทำหลังเรื่องนี้หนังไม่ใช่หนังผีแต่ที่หนังซีเรอร์ไฟนาซีจะทำหักมุมไหมวะถูกโดนฆ่าพายได้ไหมถ้าพายไม่ตายเราก็ต้องตายหรือว่าไอ้ข้อความนี้คือจากผู้คุมวะแบบว่าถ้าคือแบบขอพยายามขอให้มินเนี่ยฆ่าพายถ้าพายเหมือนเอาชีวิตของพายเป็นเครื่องสังเวยอ่ะพอพายสมมติเราฆ่าพายปุ๊บเราอาจมินอาจจะฟื้นคืนชีพมาก็ได้คือเอาชีวิตใครแรกมาอย่างเงี้ยเหมือนเป็นชีวิตพายเครื่องสังเวยอ่ะอะไรเงี้ยหรือเปล่าผมคิดถูกหรือเปล่าไม่รู้นะผมเดาไปอย่างนั้นแหละนะผมยังไม่ผมก็ไม่รู้กันว่านี่คือข้อความจากผู้คุมไหมขอบอกเลยว่าผมเดาล้วนๆขอบอกใครว่าผมเดาล้วนๆเดาล้วนๆเลยครับข้อความเมลฉบับนี้มาเมื่อวันที่22ตุลาคม2561เดี๋ยวมันก็2อาทิตย์ก่อนหนังไม่ใช่2วัน3วันก่อนหนังฉายนี่ทำไมต้องยกเป็นวันที่นั้นวะอ้าวผมไม่ได้คิดเยอะแยะเลยว่ะย้ำชัดๆนะครับว่าผมเดาล้วนๆนี่คือข้อความจากผู้คุมไหมนี่ผมไม่รู้มันก็คิดได้หลายอย่างอะกับเป็นข้อความของคนอื่นแล้วก็เขาอาจจะรู้ตัวตนจริงๆของพายก็ได้ว่าพายเขาเป็นคนอะไรเขาเป็นคนยังไงอย่างนี้หรือเป็นข้อความจากผู้คุมที่สั่งมาให้ฆ่าพายเพื่อเป็นการสังเวยอะไรอย่างนี้หรือเป็นข้อความจากผู้อื่นอย่างที่ผมพูดไปทีแรกแบบคืออย่างนั้นสักอย่างอ่ะอย่างที่บอกอ่ะหนังเรื่องนี้ผมว่ามีหักมุมชัวร์เหมือนแฝดหักมุมแฝดยังหักมุมเลยเราจะเก็บเป็นข้อมูลไว้แล้วเราจะมาดูกันในวันที่25ตุลาคมนี้นะครับแต่ผมไม่ไปดูวันนั้นหรอกนะครับผมนะก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Smart นะครับสำหรับนี้ Smart เราไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับฆ่าพายได้ไหมถ้าพายไม่ตายเราก็ต้องตาย